จากเดิมเนาะคู่แข่งเราคือเด็กในประเทศแข่งขันระดับประเทศพอมาปอโทเราไปแข่งกับคนทั้งโลกการแข่งขันมันก็ต้องสูงอย่างเงี้ยค่ะเซ็นมาติวบูตแคมป์ IELTS นะคะเพราะว่าจะเตรียมไปสอบเพื่อเข้าปอโทเนี่ยค่ะเข้าไปนั่งเรียนเงียบๆแล้วพี่กิฟต์ก็คุ้นหน้าเอ๊ะคนนี้เซ็นใช่มั้ยแล้วก็ใช่แล้วเซนเองต้องบอกเลยว่าพี่กิฟต์มีส่วนช่วยในการขัดเกลา SOP ของเซนมากๆทำให้ SOP ของเซนเนี่ยค่ะมีความยูนิคแล้วก็ outstanding มากขึ้นสวัสดีค่ะชื่อเซนนะคะเรียนจบ EBA จุฬาค่ะสอบ IELTS ได้คะแนน 7.5 ค่ะตอนนี้กำลังจะไปเรียนต่อปอโทที่ UCL คณะ MSC Management ค่ะก็คือตอนที่เซนอยู่ปี3 EBA ค่ะได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมันไปเรียนที่ University of Mannheim ค่ะก็เป็นท็อปด้าน business แล้วก็เซนได้ลองไปเทคคอร์สบิสเนสบางตัวก็รู้สึกว่าเออเราชอบแล้วเราอยากเรียนด้านนี้ให้มันมากขึ้นประกอบกับได้ไปฝึกงานด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ด้านบิสเนสเดเวลลอปเมนต์นะคะก็รู้สึกว่าเออเราคงจะชอบด้านนี้แหละแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ด้านนี้เลยค่ะส่วนตัวของมหาลัย UCL นะคะก็เป็นหนึ่งใน Russell Group แล้วก็เป็นท็อป10มหาลัยที่ดีที่สุดของโลกเราก็มั่นใจได้เลยว่าหลักสูตรที่เขามีให้เนี่ยเข้มข้นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะสมัยที่เซ็นสอบ IELTS ก็ตอนนั้นมันเอมแค่ 6.5 ก็คือแบบค่อนข้างเบสิกแล้วก็มันจะมีคะแนนตัวอื่นที่ยื่นประกอบด้วยอย่าง SAT GPA อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นปอโทเนี่ยจากเดิมเนาะคู่แข่งเราคือเด็กในประเทศเป็นแข่งขันระดับประเทศพอมาปอโทเราไปแข่งกับคนทั้งโลกระดับนานาชาติการแข่งขันมันก็ต้องสูงอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้คะแนนแค่พอ requirement อะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสอบติดดังนั้นเราก็ต้องเอมให้มันสูงขึ้นแล้วก็ทำคะแนนให้ได้มากขึ้นค่ะทางด้านเนื้อหาก็ยังมองว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เงี้ยค่ะแต่ว่าสมัยนู้นคือเซ็นสอบเป็นแบบ paper base ดังนั้น feeling มันจะต่างกันกับตอนนี้ที่แบบสอบเป็นคอมพิวเตอร์ base เงี้ยค่ะก็แอบมีกังวลบ้างนิดหน่อยส่วนเรื่องการเตรียมตัวก็คืออาจจะมีที่เราลืมไปบ้างแต่ว่าก็กลับมาทบทวนเนื้อหาเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มา boot camp ของทาง Interpass ก็ช่วยเราขัดเกลาแล้วก็แบบทำ IELTS ได้คะแนนดียิ่งขึ้นค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นเซ็นมาติวบูตแคมป์ IELTS นะคะเพราะว่าจะเตรียมไปสอบเพื่อเข้าปอโทเนี่ยค่ะก็คือเซ็นหายไปนานมากประมาณ 3-4 ปีเนาะแล้วเราก็อุ๊ยพี่กิฟต์เขาจะจำเราได้ไหมอ่ะแล้วก็เขาไปนั่งเรียนเงียบๆไม่กล้ายกมือตอบเท่าไหร่แล้วพี่กิฟต์เขาก็คุ้นหน้าเอ๊ะคนนี้เซ็นใช่ไหมแล้วก็ใช่แล้วเซ็นเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจบคลาสก็เลยกล้าเข้าไปถามพี่เขาว่าปรึกษาพี่กิฟต์ว่าเซ็นจะเข้าปอโทให้พี่กิฟต์ช่วยหน่อยได้ไหมเรื่องคำแนะนำเรื่อง IELTS เตรียมตัวยังไงให้มันแบบได้คะแนนที่มันปั๊วปังต้องบอกเลยว่าพี่กิฟต์มีส่วนช่วยในการขัดเกลา SOP ของเซ็นมากๆเนี่ยค่ะนอกจากจะตรวจเรื่องแกรมม่าแล้วพี่กิฟต์ก็แบบตรวจใส่ใจละเอียดมากดูทุกบรรทัดดูทุกย่อหน้าแล้วก็แบบแคปมาส่งให้ในไลน์ว่าเออไปเพิ่มตรงนี้หรือตรงนี้แก้ดีกว่าให้พูดเรื่องนี้มากขึ้นทำให้ SOP ของเซ็นเนี่ยค่ะมีความยูนิคแล้วก็ outstanding มากขึ้นก็ตอบติดเพราะพี่กิฟต์เลยขอบคุณค่ะ